เขามีความหมายกับเจ้าเจ้ามีความหมายต่อให้เจ้าให้เขาหมดใจหมดกายสวัสดีนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะฮะสำหรับการสอนเล่นกีตาร์ประสาโฟกเนอร์นะครับวันนี้เรามาต่อเนื่องกันที่เพลงที่เคยทำอินโทรทิ้งไว้แล้วนะฮะกับเพลงที่ชื่อว่าคำแพงนะครับเพลงของน้องแซคชุมแพแต่วันนี้เราจะมาเล่นกันในส่วนที่เป็นเนื้อร้องที่เป็นช่วงตอนต้นแล้วก็เข้าไปสู่ในท่อนแยกหรือท่อนฮุกนั่นฮะเราจะมีการแบ่งทั้งหมดเป็น4พาร์ทการเล่นนะครับไปดูวิธีการเล่นที่ผมเล่นไว้ก่อนกันแล้วกันนะฮะตอนเล่นตัวอย่างการเล่นผมจะนำเสนอกันตั้งแต่ช่วงขึ้นอินโทรเลยนะฮะไปดูกันครับแล้วเดี๋ยวกลับมาลงในรายละเอียดของการเล่นเนื้อร้องกันครับเขามีความหมายกับเจ้าเจ้ามีความหมายต่อให้เจ้าให้เขาหมดใจหมดกายอายก็ยอมตายให้เจ้าได้คือกันครองหักสองคนโลตอนนี้โชคดีให้เป็นของเจ้าโชคร้ายอายสิรับเอาอายบ่สมน้องก็คือว่าบ่แม่นมาวัดละขอบ่ได้ใจนางวันแห่ลงดอกก็ดับใจนางไว้บ่ปานใดเฮ็ดที่ปานใดน้องก็บ่หัวสานั่งห้องนอนให้ย้อนสงสารใจเจ้าของน้องบ่เคยมองอย่างสาก็บ่อยากใกล้หักเจ้าหลายหักเจ้าหลายได้ยินบ่โอเคนะครับนั่นคือรายละเอียดของการเล่นในช่วงของเนื้อร้องแล้วก็ในช่วงของเข้าสู่ท่อนแยกจะมีวิธีการเล่นทั้ง2แบบนะฮะมีทั้งการ picking หรือว่า finger style ก็คือการใช้การลักษณะการเการวมไปถึงการตีคอร์ดด้วยในท่อนที่เป็นท่อนฮุกโอเคนะครับรายละเอียดการเล่นเหมือนเดิมครับดังที่เคยพูดไว้ในช่วงของการขึ้นอินโทรใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปของการขึ้นอินโทรก็ไปดูตามที่มีลิงก์บอกอยู่ข้างล่างนะครับโอเคนะครับวิธีการเล่นก็คือคาดคาโปไว้ที่ช่อง5เหมือนเดิมแล้วเล่นในกลุ่มคอร์ดที่เป็นกลุ่มคอร์ดของคีย์ G แต่ซาวด์เสียงที่ออกมาทั้งหมดนั้นจะเป็นเสียงในคีย์ C ตามออริจินอลเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปลงในรายละเอียดของการเล่นแต่ละพาร์ทกันซึ่งผมแบ่งทั้งหมดเป็น4พาร์ทนะครับแล้วไปลงรายละเอียดกันครับโอเคครับเรามาลงในรายละเอียดของพาร์ทที่1กันเลยนะครับพาร์ทที่1จะมีคอร์ดอยู่ทั้งหมด4คอร์ดครับไปดูนะฮะว่ามีคอร์ดอะไรอยู่บ้างนะครับคอร์ด G คอร์ด E minor คอร์ด A minorครับฟอร์มคอร์ดมีให้ดูนะฮะก็หัดจับคอร์ดให้ได้ก่อนแล้วก็โอเคครับเรามาลงในรายละเอียดของแพทเทิร์นการเกาที่นิ้วมือขวาก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเป็นรายละเอียดบอกกันตรงนี้นะครับให้วางนิ้วมือขวาไว้โดยใช้นิ้วโป้งวางไปที่เส้นเบสคือจะวางไว้ที่ถ้ามีเสียงเบสที่สาย6ก็ให้ดีที่สาย6แล้วก็ถ้าเสียงเบสสาย5ให้ดีสาย5แล้วแต่ว่าจะดีสายไหนแต่ว่าทั้งสาย5สาย6สาย5สาย4คือเสียงเบสนะฮะจำไว้ส่วนนิ้วชี้ให้วางอยู่ที่เส้นที่3คือเส้นนี้นะครับเส้นที่3นะครับคือเส้นนี้ส่วนนิ้วกลางให้วางอยู่ที่สายที่2คือเส้นนี้ส่วนนิ้วนางให้วางอยู่สายที่1คือเส้นนี้ทั้งหมดทุกนิ้วจะมีเส้นประจำตำแหน่งตามนี้นะครับแล้วก็นี่เลยนิ้วโป้งก็จะใช้เคลื่อนที่ที่สายเบสคือสาย6สาย5สายที่4
ไปดูแพทเทิร์นการเก่าครับการเก่าเพลงคำแพงลักษณะการเก่าจะประมาณนี้จะดูวิธีการเก่านะครับจะประมาณเบส3 2 3 1 3 2 3แล้วก็เบสนี่คือมาเริ่มต้นที่คอร์ดใหม่เลยนะฮะก็คือการลงที่เสียงเบสนี่คือการจุดเริ่มต้นของคอร์ดใหม่นะฮะไม่งงนะครับดูด้วยนะฮะผมทำสัญลักษณ์ของเส้นนิ้วแต่ละนิ้วไว้ด้วยแล้วก็ลักษณะการเก่าของแต่ละสายแต่ละสายตามสายเปล่าตรงนี้นะฮะโอเคนะครับอีกครั้งนะฮะลองดูนะฮะช้าๆนะครับเบส3 2 3 1 3 2 3เบส3 2 3 1 3 2 3เบสจะเป็นลักษณะวนไปอย่างนี้ตลอดเลยนะฮะวิธีการเก่าจะเป็นประมาณนี้ง่ายๆนะครับไปดูลงในรายละเอียดของการเก่าพร้อมกับคอร์ดในเพลงโอเคนะครับเราไปลงในรายละเอียดของวิธีการเล่นตามแพทเทิร์นที่เราเก่าให้ดูเมื่อสักครู่กันอีกครั้งนะครับเขามีความหมายกับเจ้าเจ้ามีความหมายต่อเจ้าให้เขาหมดใจหมดกายอ้ายก็ยอมตายให้เจ้าได้คือกันครองฮักโอเคนะครับจบในพาร์ทที่1ประมาณนี้นะครับฟังเสียงที่เป็นเสียงการเก่ากีตาร์แบบล้วนๆแล้วก็พร้อมๆกับแถบของเนื้อร้องที่จะเคลื่อนที่ไปตามตำแหน่งที่เก่านะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับในพาร์ทที่1ของท่อนร้องนะครับมาสู่พาร์ทที่2มาสู่การเล่นในพาร์ทที่2นะฮะพาร์ทที่2คอร์ดยังคงเป็นคอร์ดแพทเทิร์นเดียวกับคอร์ดในพาร์ทที่1เลยนะครับวิธีการเล่นอยู่ประมาณนี้นะครับทั้งการเล่นการร้องนะครับครองหัก2คนโลดตอนนี้โชคดีให้เป็นของเจ้าโชคร้ายอายสิรับเอาอายบ่สมน้องก็คือว่าประมาณนี้นะฮะวิธีการเล่นไปดูลักษณะของการเก่าซึ่งใช้แพทเทิร์นเดียวกับการเก่าในพาร์ทที่1นั่นแหละครับไปดูวิธีการเก่าโดยที่มีแถบเสียงร้องวิ่งประกอบด้วยนะครับนะครับนี่คือลักษณะการเล่นในพาร์ทที่2โอเคนะครับนี่คือพาร์ทที่2ตามเก็บรายละเอียดที่อยากจะสอนลมแบบลงรายละเอียดให้ดูนะฮะก็คือในช่วงของคอร์ดดีในครึ่งคอร์ดหลังที่จะเป็นเสียงส่งนะครับก็คือจะประมาณนี้นะครับลูกเล่นที่จะลงรายละเอียดกันก็คือตรงจุดตรงนี้ครับวิธีการเล่นดูตามแท็บเลยนะครับจากจุดที่เป็นช่องที่4ตรงนี้ครับจุดตรงนี้ครับเสียงนี้จะใช้วิธีการพูลออฟก็คือการดีดครั้งเดียวแล้วได้ตัวโน้ต2เสียงก็คือเสียงที่4เขาเรียกการพูลออฟก็คือจาก4ไปพูลออฟลงไปที่ช่องที่2เสียงก็จะเป็นนะฮะเสียงจะประมาณนี้แล้วก็จะมีการพูลออฟต่อไปที่เส้นปล่อยสายปล่อยก็คือนะครับ
จะได้ทั้งหมด3ตัวโน้ตในการดีดครั้งเดียวก็คือเสียงจะเป็นนะครับใช้วิธีลูกใช้เทคนิคการพูลออฟนะครับตามนี้นะครับดูที่แท็บด้วยนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาด้วยช่องที่2แล้วก็พูลออฟขึ้นเป็นสายปล่อยอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับดูที่แท็บนะฮะแล้วก็เขาเรียกแฮมเมอร์ออนก็คือการจากสายปล่อยลงมาที่ช่องที่2เหมือนเดิมก็คือการขึ้นแล้วก็ลงอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือใช้เทคนิคของการพูลออฟผสมกับแฮมเมอร์ออนแฮมเมอร์ออนคือการจากตัวโน้ตตัวต่ำลงมาที่ตัวสูงก็คือสายปล่อยลงมาที่ช่องที่2นะครับผสมสสารกันก็จะได้ประมาณทั้งพูลออฟและแฮมเมอร์ออนก็คือนะครับแล้วก็ต่อเนื่องด้วยการสไลด์นะฮะสไลด์มาที่ช่องที่4นะครับเสียงที่ได้ทั้งหมดก็จะเป็นนะฮะถ้ารวมมาทั้งหมดตั้งแต่จุดเริ่มต้นก็คือแล้วก็ไปที่คอร์ดดีครับ1สีจะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคนะครับไปสรุปรวมตั้งแต่พาร์ทที่1พาร์ทที่2มาด้วยการเล่นต่อเนื่องมาเลยนะครับเขามีความหมายกับเจ้าเจ้ามีความหมายต่อไอ้เจ้าให้เขาหมดใจหมดกายไอ้ก็ยอมตายให้เจ้าได้คือกันครองหักสองคนโลดตอนนี้โชคดีให้เป็นของเจ้าโชคร้ายไอ้สิรับเอาไอ้บ่สมน้องก็คือว่าแมนมาวัดนะครับนี่คือพาร์ทที่1กับพาร์ทที่2ที่เล่นรวมกันมานะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่พาร์ทที่3เลยนะครับบ่แมนมาวัดแล้วก็บ่ได้